ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีเจ้านี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดลำพูนแวะมาช้อปปิ้งที่กาดลำพูนจตุจักรนะครับกับข้าวพื้นเมืองของภาคเหนือมีครบเลยเดี๋ยวเราไปตามหาร้านเด็ดร้านดังกันดีกว่านะเจ้าตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่หน้าร้านฮันนี่เกตตี้นะคุณผู้ชมครับภายในศูนย์อาหารของกาดลำพูนจตุจักรนี่แหละเขาบอกว่าเข้มข้นถึงเครื่องทุกเมนูเลยคุณเพิ่งคะอาจารย์อยากให้คุณแนะนำเมนูอาหารพื้นบ้านเด็ดๆที่ร้านคุณมีให้หน่อยสิก็จะเป็นน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวสูตรไหนอะเชียงรายป่ะเชียงรายโอ้เขาบอกน้ำเงี้ยวเชียงรายอร่อยนะแล้วถ้าสมมติอาจารย์อยากชิมฝีมือคุณพึ่งเธอจะแนะนำเมนูอะไรคะจะเป็นเมนูนี้ค่ะแกงกะทิไก่บ้านใส่ลูกกล้วยดิบเออมันดูแปลกนะแล้วไก่บ้านก็ต้องเคี่ยวจนนุ่มก่อนใช่อาจารย์ขอชิมได้ไหมคะได้ค่ะชิมได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีประโยชน์มากคุณผู้ชมครับที่สำคัญแกงกะทิรสชาติเข้มข้นหอมมันมากเลยครับช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้หน่อยได้ไหมทางร้านเรานะคะมีเคล็ดลับที่ทำให้เมนูเนี่ยหอมอร่อยยิ่งขึ้นเราใช้กะทิอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะทางร้านเราก็จะใช้พริกแกงเคี่ยวกับกะทิให้แตกมันแล้วก็เอาไก่บ้านลงไปผัดแล้วก็ใส่ลูกกล้วยเข้าไปน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำตาลพอทุกอย่างสุกได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เติมกะทิลงไปอีกรอบหนึ่งตบท้ายด้วยใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้ายกลงได้ค่ะใครได้ลองใช้แล้วก็ต้องติดใจนะครับเพราะคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ต้องลองแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะค่ะขอประทานโทษขัดจังหวะนะคะกำลังทานแกงไก่บ้านใส่กล้วยดิบใช่ไหมใช่ค่ะตายอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะชอบร้านนี้มากเลยค่ะเหรออาหารร้านนี้มาทานประจำเลยค่ะโดยเฉพาะแกงกะทิเข้มข้นหอมมันค่ะเหรอคะค่ะเชิญทานค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมเขายืนยันกันว่าอร่อยวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณพึ่งแล้วก็คุณกีกี้นะคะอาหารรสชาติดีๆแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปชิมเมนูเด็ดที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด